สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Democracy X Innovation กับวันนี้นะครับพิธีกรจะเป็นผมเองนะครับก็คือศิวพล นักศรีจากสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยครับแล้วก็ในวันนี้นะครับเราจะมีแขกรับเชิญที่ผู้ฟังเทปที่ไหนค่อนข้างชอบกันนะครับแล้วก็เรียกร้องว่าอยากฟังกันอีกรอบนะครับดังนั้นก็เทปนี้ขอเชิญอาจารย์ปุรวิทย์กลับมาอีกรอบนะครับครับสวัสดีครับคุณเฟรมครับครับผมก็ในช่วงนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจมันโอ้โหค่อนข้างเยอะเลยครับตั้งแต่ประเด็นของหลังจบวิ่งไล่ลุงเดินเชียร์ลุงไปแล้วครับเหมือนทุกอย่างมันจะไม่จบนะครับโอ้มันเป็นหนังเรื่องยาวครับมันไม่ใช่จบในวันเดียวครับครับมันเป็นส่วนหนึ่งแล้วจากนั้นเหมือนจะมีเหตุการณ์ตามมาอีกมากมายโดยเฉพาะการแบ่ง polarization สังคมให้ออกเป็น2ขั้วครับซึ่งทีเนี้ยปัญหาที่ตามมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปอินกับการแบ่งข้างทางการเมืองมากเกินไปแล้วครับแล้วแบบนำเรื่องการเมืองอย่างเงี้ยไปอยู่ในชีวิตประจำวันไปรวมกับเรื่องของอาชีพครับก็นี่อย่างถ้าเราเห็นตอนนี้จะมีแบบหมอที่เขาแบบไม่ชอบฝั่งตรงข้ามให้มาใช้บริการโรงพยาบาลของตัวเองหรือไม่เป็นบุคลากรของโรงพยาบาลตัวเองครับซึ่งประเด็นนี้นะครับอาจารย์ปุรวิทย์ครับมีความเห็นยังไงกับเรื่องความเป็นมืออาชีพในวิชาอาชีพแล้วก็ความเป็นการเมืองควรมีขอบเขตมากแค่ไหนครับคือทุกอาชีพอ่ะมันจะมีเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าจรรยาบรรณถูกไหมครับจรรยาบรรณอาจจะถูกตั้งโดยองค์กรวิชาชีพนั้นเช่นหมอทนายความวิศวะอีเป็นต้นหรือบางอาชีพอาจจะไม่ได้มีองค์กรวิชาชีพที่เป็นกิจลักษณะที่จะตั้งมาตรฐานว่าเราต้องทำอะไรอย่างผมเป็นนักวิชาการอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีใครบอกว่านักวิชาการจะต้องทำอะไรแบบเป็นกิจลักษณะเหมือนหมอเหมือนทนายความอย่างเงี้ยแต่ว่าหลักที่ผมทำงานเนี่ยอย่างทุกวันเนี้ยนะครับก็คือมันก็มีอยู่ข้อนึงก็คือเรื่องของเอาประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนถูกไหมทีนี้เอาว่าเรื่องของความเป็นมืออาชีพก่อนนะครับก็คือไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะครับเรื่องการเมืองสำหรับผมเนี่ยเรื่องการเมืองมันเหมือนกับอีกหลายเรื่องในชีวิตอะนะคือเราอาจจะชอบพรรคนี้ชอบนักการเมืองคนนี้ชอบแนวความคิดแบบนี้นะครับแต่คนอื่นอาจจะไม่ได้ชอบเหมือนเรามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการที่เราชอบนักร้องคนนี้ถูกไหมชอบดูหนังเรื่องนี้ชอบกินอาหารแบบนี้คือคนเรามีความคิดกันอยู่แล้วทุกคนว่าทุกคนคิดแบบนี้คือมันไม่มีทางที่คนจะคิดเหมือนกันหมดหรอกแต่ถ้ามันมีสองสิ่งใช่ไหมความเป็นมืออาชีพในฐานะวิชาชีพของตัวเองกับเรื่องของความชอบส่วนบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อเป็นสองสิ่งนี้เนี่ยเวลาเรามาทำงานจริงๆไม่ว่าจะคุณจะอยู่ในวิชาชีพอะไรก็ตามเนี่ยนะครับคือหลักปฏิบัติก็คือเราจะเอาไม่รู้หรอกว่าจะเป็นความไม่ชอบอะไรก็คือต้องวางเอาไว้แล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับอันนี้เราว่ากันด้วยแบบหลักการขั้นพื้นฐานเนี่ยแต่ถ้าเราไปดูแบบหลักการในทางสากลเนี่ยอย่างสหประชาชาตินะน้องเฟรมอาจจะเคยได้ยินเรื่องของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยครับข้อที่2เนี่ยนะครับขอให้ข้อมูลจริงคือปฏิญญาข้ออันนี้เนี่ยเขาออกเมื่อวันที่10ธันวาปี2491คือเป็นปฏิญญาที่ใช้บังคับทั่วโลกคือสิทธิมนุษยชนเนี่ยข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่ามันต้องไม่มีการเรื่องแบ่งแยกนะครับทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพทั้งปวงตามที่กำหนดไว้ในปฏิญญานี้โดยปราศจากการแบ่งแยกไม่ว่าชนิดใดนะครับอาทิเชื้อชาติผิวเพศภาษาศาสนาและตรงนี้คีย์เวิร์ดสำคัญขีดเส้นใต้เลยครับน้องเฟรมความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่นเห็นไหมเห็นไหมในระดับโลกเขามองเห็นว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราต้องไม่มีการเรื่องของถูกเลือกปฏิบัติทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันอันนั้นในเรื่องของระดับโลกถ้าเรามาดูรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ยครับผมรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับมาตรา27นะครับวรรค3เขาเขียนเลยว่าการเลือกปฏิบัติเนี่ยโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าจะด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใดจะกระทำไม่ได้นั่นหมายความว่าหลักการเลือกปฏิบัติการแบ่งแยกเนี่ยเป็นหลักการในทางสากลที่เรารับกันมาแล้วพอเราร่างดูเนี่ยรัฐธรรมนูญเราก็รองรับเรื่องสิทธิเสรีภาพตรงนี้ซึ่งมันเป็นหลักการขั้นพื้นฐานมากๆที่เราจะเลือกปฏิบัติไม่ได้แล้วพอเราเป็นวิชาชีพอย่างเงี้ยทำอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเห็นไหมเราต้องเลือกปฏิบัติไม่ได้สมมติผมไม่ชอบน้องเฟรมน้องเฟรมทำอะไรสักอย่างแล้วผมไม่ชอบเลยแต่ผมต้องมาเห็นหน้าน้องเฟรมทุกวันเนี่ยผมบอกไม่เอาแล้วถ้าเฟรมอยู่ผมไม่ทำอย่างนี้ผมถือว่าผมไม่มีอาชีพสิถูกไหมใช่ครับผมก็มีหน้าที่ว่าโอเคชอบไม่ชอบไม่รู้แหละแต่งานมันต้องเสร็จงานก็ต้องเดินไปผมก็ต้องทำงานกับน้องเฟรมต่อไปให้ได้ผมแล้วก็ถ้าสำหรับนักวิชาการอย่างเงี้ยครับอย่างพวกเราก็เป็นนักวิชาการรัฐศาสตร์ครับแต่ทีเนี้ยผมสงสัยว่าขอบเขตของอคติทางการเมืองมันมีจุดแค่ไหนหรือมันสามารถไปได้แค่ไหนหรือถ้าสมมติว่า
บอกว่าไม่ได้ชอบประชาธิปไตยอะครับอย่างพี่เคยเห็นดราม่าช่วงนี้ไหมครับที่มีอาจารย์เขียนคอร์สขึ้นมาครับว่าเผด็จการแบบไหนแล้วก็มีเชิญคนคนนี้มาสอนซึ่งโอเคผมเข้าใจว่าเขาล้อเล่นครับเขาทำเล่นเฉยแต่ว่าถ้ามันมีอย่างนี้ขึ้นมาแบบไม่ได้สนับสนุนประชาธิปไตยอย่างนี้พี่คิดว่ายังไงบ้างครับคือเราต้องเข้าใจกันว่าประชาธิปไตยก็เป็นหนึ่งในระบบการเมืองหลายๆระบบในโลกนี้นะครับเราไม่ได้จะมาบอกว่าระบบไหนดีที่สุดนะแต่ทีนี้เนี่ยนะครับคือเราเรื่องของระบบการเมืองที่หนึ่งอันที่สองเราก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะชื่นชอบประชาธิปไตยถูกต้องไหมผมไม่รู้แหละว่าจะชอบไม่ชอบยังไงไม่รู้แหละนะมันก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปนะครับประเด็นคือตราบเท่าที่คิดแล้วไม่ไปละเมิดหรือไปทำลายคนอื่นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยโอเคขอบเขตมันยังมีการจำกัดวงไว้แต่ถ้ามาบอกว่าไม่ชอบประชาธิปไตยนะครับคนที่ชอบเนี่ยออกไปให้หมดอย่ามาอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันอาจจะไม่เป็นธรรมถูกไหมเพราะว่าผมน้องเฟรมและทุกคนต่างก็มีความเป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันเลยถูกไหมอยู่ในสังคมแห่งนี้ครับก็สมมติอันนี้คือกรณีในประเทศซึ่งถ้าเราข้ามประเด็นที่อยู่ภายในประเทศออกไปเป็นประเด็นของระหว่างประเทศนะครับครับเพราะอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยครับมันมีเหตุการณ์อย่างการประท้วงที่ฮ่องกงเกิดขึ้นครับครับแล้วมันไม่ได้แค่เกิดขึ้นในฮ่องกงอย่างเดียวแต่มันกลายเป็นกระแสที่ลุกลามไปทั่วโลกทุกคนร่วมแสดงความเห็นแม้ไม่ได้อยู่ในฮ่องกงแปลว่าคุณอยู่ต่างประเทศคุณสามารถเห็นแฮชแท็กฟรีฮ่องกงเห็นข่าวที่ออกมานานๆรูปแบบแล้วทีเนี้ยถ้าการแสดงความคิดเห็นโดยที่เราไม่ได้เกี่ยวกับฮ่องกงแต่แบบอยากแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะอย่างมันมีดราม่าเกิดขึ้นก็คือเรื่องของผู้จัดการทีมบาสเกตบอลทีมหนึ่งครับที่เขาไปแสดงความเห็นว่าฟรีฮ่องกงเราจะไม่ยอมให้จีนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งกลายเป็นว่าจีนก็ตอบโต้บอกว่านี่คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็จะทำการแบนแมตช์ทั้งหมดของบาสเกตบอลครับถ้าไม่ยอมปลดคนนี้ออกนะครับพี่คิดว่ายังไงบ้างครับกับการแสดงความเห็นอย่างเงี้ยครับถ้าเรากลับไปที่หลักการนะว่า freedom of expression สิทธิในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในทางสากลอยู่แล้วถูกต้องนะครับผมจะเวจะวิจารณ์ทั้งกลุ่มผมก็พูดได้ผมก็มีความคิดเห็นเรื่องนี้น้องเฟรมจะพูดก็พูดได้เหมือนกันแต่เราเป็นคนธรรมดาสมมตินะเราอยู่ในห้องนี้เราก็เป็นธรรมดา impact มันไม่ได้เกิดในวงกว้างนะเหมือนกับถ้าเราเป็นอย่างที่น้องเฟรมยกตัวอย่างทีมบาสเกตบอลอย่างเงี้ยครับผมการที่เป็นโค้ชทีมบาสเกตบอลแสดงว่าคุณก็ต้องมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งคนมีชื่อเสียงเวลาแสดงความคิดเห็นหรือทำอะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยสังเกตว่าจะมี impact สูงนะครับ impact เอาแค่ไม่ต้องอะไรมากเลยแค่ Twitter โพสต์ Facebook โพสต์รูป IG ครั้งนึงเห็นไหมคนดังๆโพสต์รูปทีเนี่ยโหกดไลค์กันเป็นล้านแล้วอย่างเราเนี่ยโพสต์กันเนี่ยเต็มที่ก็กดไลค์10 20ไม่เป็นไรหรอกไม่มีอะไรหรอกแต่ทีนี้ผมจะพูดอย่างงี้คือพอเป็นคนดังเนี่ยอยู่ในสปอตไลท์นะครับแน่นอนว่าทุกคำพูดทุกการกระทำมันมีคนจับจ้องถามว่าพอเป็นคนดังเนี่ยนะครับคุณถูกยึดโยงด้วยอะไรหลายอย่างปฏิเสธไม่ได้หรอกเป็นโค้ชทีมบาสเกตบอลอย่างเงี้ยครับผมทีมบาสเกตบอลมีใครมีนักกีฬามีผู้บริหารมีสตาฟมีสปอนเซอร์โดยเฉพาะยิ่งเมื่อกีฬาเป็นธุรกิจทัวร์เนี่ยธุรกิจทัวร์นี้มันไม่ใช่ธุรกิจในประเทศธุรกิจมันคือ globalization ถูกไหมทีนี้อย่างที่บอกว่าคนดังเวลามีแอคชั่นอย่างนึงมีคำพูดอย่างนึงแน่นอนเกิด impact และพอเขาพูดสมมติว่าผมเนี่ยเป็นโค้ชทีมบาสเกตบอลทีมนั้นบ้างผมพูดอย่างเงี้ยใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นสปอนเซอร์จะถอนใช่ไหมคือมันมีผลกระทบทุกก้าวย่างในทางธุรกิจหรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวครับผมแน่นอนว่าการเป็นคนดังการเป็นเซเลบริตี้เนี่ยมันถูกจำกัดด้วยอะไรแบบเนี้ยที่เขาอยู่ในสปอตไลท์แน่นอนถูกต้องถามว่าขอบเขตเขาควรจะอยู่แค่ไหนคือผมว่าถ้ายึดตามหลักการอ่ะคนเรามีหลักมีสิทธิเสรีภาพในการพูดในการแสดงความคิดเห็นอยู่แล้วโดยพื้นฐานแต่ถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในสปอตไลท์อยู่ในกระแสข่าวแล้วคุณไปพูดอะไรบางอย่างซึ่งมันอาจจะกระทบต่อหลายๆคนหลายๆฝ่ายแน่นอนสปอตไลท์ก็ต้องมาที่คุณและสิ่งที่โยงใยคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจการทำงานการอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าคือทำอะไรมันต้องมีอิมแพคและพอเกิดอิมแพคปั๊บแน่นอนคุณก็ต้องรับให้ได้เช่นเดียวกันว่ามันจะส่งผลกระทบแบบนี้นะฉะนั้นถ้าเป็นคนดังหลายๆคนถ้าเราเคยเห็นเนี่ยบางทีเขาเลือกที่จะสงวนไม่พูดอะไรคือผมว่าตรงนี้มันก็พูดยากเพราะว่าการที่เป็นคนที่อยู่ในสปอตไลท์แน่นอนเขาก็เป็นคนเหมือนกับเราเขาก็มีอะไรอยากจะพูดแต่ในมุมที่เขาอยากจะพูดเนี่ยเขาถูกโยงใยด้วยหลายๆเรื่องที่ไม่เหมือนเราไม่ได้โยงใยแบบเขาเราเลยสามารถพูดใส่ได้เยอะในโลกโซเชียลมีเดียของเราแต่อย่างเขาพูดไปทีเขากระเพื่อมเลยมหาศาลใช่เพราะทั้งยอดฟอลโลเวอร์ที่เขามีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นช่องโซเชียลมีเดีย Twitter IG แล้วยิ่งมันผูกโยงกับการถ่ายทอดสดอย่างเงี้ยครับ
ไปทั่วโลกแล้วมันก็ได้รับผู้ชมจำนวนมากซึ่งมันกลายเป็นว่าไม่ใช่เราแค่ทำพูดของเราคนเดียวแต่ว่ามันกระทบคนทั่วโลกเลยนะครับใช่ซึ่งก็ต้องระวังเรื่องนี้นะครับ แล้วก็เข้าสู่ประเด็นที่ยังร้อนแรงอยู่ตอนนี้นะครับครับก็คือประเด็นของคุณกรจติกาวนิชนะครับครับที่ลาออกไปจากพรรคประชาธิปัตย์ยังไงแล้วแล้วก็ยังมีคนตามมาอีกก็อย่างคุณอัธวิชอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ซึ่งประเด็นตรงนี้ครับเราก็มีกระแสในโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นโอ้พรรคประชาธิปัตย์แตกแล้วหรือเอ้ยพรรคประชาธิปัตย์เลื่อนไหลขนาดนี้ยังไหวไหมเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่อยู่แล้วใครจะแบกประชาธิปัตย์ไว้เพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยมีคำถามกับอาจารย์ปุรเวศนะครับว่าในอดีตเนี่ยมันเคยมีกรณีอย่างนี้ไหมครับที่แบบผู้สมัครที่ดวงมีอนาคตอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าชิงลาออกไปทำการเมืองของตัวเองหรือภารกิจส่วนตัวแล้วพรรคที่อยู่มาตลอดเนี่ยเคยเจออย่างนี้แล้วเขารอดมายังไงบ้างครับคือต้องบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ถ้าณปัจจุบันเนี่ยคือเป็นพรรคการเมืองที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2489ถามว่าเคยมีไหมต้องตอบไปว่ามีแน่นอนนะครับเกิดหลายขึ้นหลายกรณีหลายครั้งที่มีความขัดแย้งในพรรคอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นำไปสู่ว่าส.ส.จำนวนหนึ่งต้องออกไปจากพรรคอย่างเงี้ยถามว่ากรณีคุณกรเกิดขึ้นครั้งแรกไหมตอบเลยว่าไม่นะครับผมยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่เรียกว่าคลาสสิกที่สุดเลยนะครับเขาเรียกว่าเหตุการณ์10มกราคมกลุ่ม10มกราคมนะครับ10มกราคมนี้ต้องย้อนความไปตั้งแต่สมัยปี2529อย่างนั้นน่ะโอ้เป็นกี่ปี30กว่าปีถูกไหมครับสมัยนั้นเนี่ยนะครับถ้าน้องเฟรมบอกว่าคุณกรเนี่ยเป็นนักการเมืองคนสำคัญของพรรคเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นไหมคนสำคัญที่เคยลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์มี10มกราคมเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยโอ้หลังการเลือกตั้งปี2529เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ได้ส.ส.เข้ามา100คนอย่างเงี้ยก็มีเรื่องของการต่อรองตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มมกราเนี่ยนะครับก็เป็นการรวมตัวของสสหลายคนซึ่งเรียกได้ว่ามีพลังอย่างมากในพรรคประชาธิปัตย์เอ่ยชื่อไปนี่ใครจะเชื่อนะครับว่าหลายๆคนก็ยังมีชื่ออยู่ในแวดวงการเมืองตอนนี้นะครับตัวอย่างง่ายๆเลยจัตรุรนฉายแสงอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มนี้ต้องให้ข้อมูลว่าหัวหน้าของกลุ่มเนี่ยคือคุณเฉลิมพันธ์ศรีวิกรนะครับศรีวิกรถ้าเราคุ้นๆกันคือก็เป็นชื่อของโรงเรียนเอกชนชื่อดังคุณเฉลิมพันธ์นะครับมีใครอีกล่ะมีหลายคนเลยวีระมุสิกพงศ์สมัยนั้นชื่อวีระตอนนี้เป็นชื่อวีระการมุสิกพงศ์นะครับเฟดตัวไปบ้างแล้วใช่สมัยนั้นเนี่ยโหกลุ่มนี้มีคนต้อง40กว่าคนนะครับคือก็มีการมีความขัดแย้งในพรรคนี่แหละและกลุ่มคนเหล่านี้นะครับก็ย้ายออกไปจากพรรคต่างคนต่างก็ไปตามทางของตัวเองนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดนะครับก็เป็นเรื่องของกลุ่ม10มกราถ้าไปถามว่าตำนานของพรรคประชาธิปัตย์ต้องมีเรื่องกลุ่ม10มกราเอามาประสานยุคใกล้ๆเลยนะครับการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับหลายๆครั้งเนี่ยมันก็นำไปสู่การแยกตัวของสมาชิกหลายๆคนนะครับอย่างตัวอย่างเช่นสมัยคุณบัญญัติบรรทัดฐานอย่างเงี้ยปี2548ไอ้46โทษทีนะครับตอนนั้นคุณบัญญัติชิงกับคุณอภิสิทธิ์นะครับก็พอคุณบัญญัติชนะอย่างเงี้ยนะครับคุณอภิสิทธิ์เป็นรองหัวหน้าพรรคแต่ก็นำไปสู่การแยกตัวของแกนนำคนสำคัญอย่างพลตรีสนั่นคอนจรประสาทไงแยกตัวไปตั้งพรรคมหาชนถูกไหมเนี่ยชัดๆเลยใกล้ๆเลยนะครับรอบปีเนี่ยล่าสุดก่อนเลือกตั้งครับนะครับหมอวะลงชิงกับคุณอภิสิทธิ์หมอวะลงแพ้ไปนะครับเราก็เพิ่งเห็นข่าวไปว่าหมอวะลงก็เพิ่งจะย้ายพรรคไปแล้วนะครับคือกรณีการแยกตัวการย้ายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับพรรคประชาธิปัตย์เลือดก็ยังไหลอยู่บ้างแต่สำคัญที่ว่าเลือดไหลแล้วเนี่ยห้ามเลือดอย่างไรครับแล้วทีนี้คือเขาบอกกันว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีความเป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งมากแล้วมีอายุยืนยาวน่าเป็นพรรคการเมืองยาวที่สุดแล้วครับทีนี้ครับเขามีวิธีการยังไงบ้างครับสำหรับอาจารย์ครับที่มองเห็นว่าสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองของพรรคเนี่ยครับคือเนื่องจากว่าเขาอยู่มาตั้งแต่2489นะเขาประกาศเจตนารมณ์นะครับว่าเขาเป็นพรรคการเมืองที่ทำการเมืองในระบบรัฐสภาอันนี้ข้อที่1และข้อที่2คือถ้าเราไปดูความคิดอุดมการณ์ของเขาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าก็มีความเป็นอนุรักษนิยมสูงนะครับแล้วเราปฏิเสธไม่ได้ว่าแนวความคิดแบบอนุรักษนิยมเนี่ยมันก็ยังทรงพลังอยู่ในสังคมไทยหลายๆครั้งนะครับคือถึงแม้ว่าพัฒนาการทางการเมืองไทยเนี่ยพรรคการเมืองจะเกิดดับเกิดรัฐประหารอะไรเนี่ยนะครับแต่พรรคประชาธิปัตย์แน่นอนว่าเขาจะมีแฟนของเขาอยู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มผมไม่รู้แหละเขาจะเรียกว่ายังไงคือแต่ผมเรียกว่าเป็นแฟนละกันแบบที่ไม่ว่ายังไงก็คือยังเชียร์ประชาธิปัตย์ก็เหมือนกับนักร้องก็เหมือนกับทีมกีฬาอย่างเงี้ยจะอยู่ได้ก็ต้องมีแฟนสนับสนุนถูกไหมแน่นอนแหละเขามีแฟนส่วนหนึ่งถ้ามองจากฐานล่างฐานข้างบนเนี่ยนะครับกลุ่มผู้นำ
ของพรรคประชาธิปัตย์ในอดีตเนี่ยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในแวดวงทางการเมืองมีประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างยาวนานนะครับการสืบต่อตำแหน่งระดับผู้นำของพรรคก็ทำมาจนกลายเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมขององค์กรว่าอย่างเราจะเห็นเลยว่าเวลาการที่พรรคประชาธิปัตย์จะทำอะไรก็ตามเนี่ยต้องทำผ่านมติพรรคก่อนนะครับถ้าเป็นหลายๆพรรคการเมืองในอดีตนะครับอาจจะแบบว่าไม่ต้องมีประชุมพรรคประชุมพอเป็นพิธีแต่ว่าก็จะมีธงมาแล้วว่าจะเอาแบบนี้นะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็บางทีเรายังไม่รู้เลยว่าจะออกหน้าไหนจนกว่าจะมีมติพรรคออกมามันก็เป็นคือการจะสร้างสถาบันได้คือมันต้องเริ่มต้นจากการทำประพฤติปฏิบัติให้กลายเป็นวัฒนธรรมก่อนถูกไหมวัฒนธรรมคืออะไรมันคือวิถีชีวิตเนี่ยสมมติทำไมเราถึงเจอหน้าแล้วสวัสดีกันเราตอนแรกเราไม่รู้หรอกว่าสวัสดีเราเกิดมาทำไมต้องสวัสดีสวัสดีก็เราก็เรียนรู้ไปเรื่อยว่าเขาคือการทำรู้จักทำความเคารพถูกไหมมันก็เป็นวัฒนธรรมที่เราประพฤติสืบต่อกันมาครับเออมันก็เราก็เห็นอย่างทุกทอดทั้งในแง่ของอุดมการณ์ความคิดในเชิงอนุรักษ์นิยมประเพณีปฏิบัติในฐานะพรรคการเมืองที่ต้องมีการเนี่ยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างการลงมติพรรคอย่างเงี้ยเป็นต้นก็อย่างผมก็ไปเห็นมาอันหนึ่งน่าสนใจครับจากข้อบังคับของพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยครับมันมีข้อหนึ่งอยู่ในหมวดการประชุมสามัญประจำปีครับครับคือตรงเนี้ยพรรคเนี่ยไม่ได้มีแค่ส.ส.ที่มานั่งประชุมนะครับส.ส.ที่อยู่ในตำแหน่งแต่มีแบบส.ส.อาวุโสที่แบบออกตอนนี้ไม่เล่นการเมืองแล้วแต่ยังกลับมาประชุมด้วยมีการพาคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมาร่วมประชุมด้วยซึ่งอันเนี้ยมันน่าสนใจว่ามันเป็นการสร้างคอนเน็กชันและสร้างความเหนียวแน่นของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเพราะไม่ใช่แค่สสปัจจุบันเท่านั้นแต่ยังมีอดีตสสมาคอยสอนด้วยหรืออาจจะกล่าวอีกแง่หนึ่งว่าเป็นสวจิ๋วที่อยู่ในพรรคอะครับคอยปลูกฝังเด็กๆรุ่นใหม่ให้ทำตามแนวทางของประชาธิปัตย์ต่อไปแต่ทีนี้ครับถ้าพูดถึงเด็กรุ่นใหม่เนี่ยครับพรรคประชาธิปัตย์มีแนวโน้มที่จะแบบทำให้สนับสนุนเรื่องคนรุ่นใหม่อะไรอย่างงี้มั้ยครับเพราะเหมือนเห็นโครงการนิวเดมแล้วแต่แบบหายไปเลยอะครับคือต้องพูดนี้ก่อนจะมีนิวเดมเนี่ยนะครับเราต้องย้อนกลับไปคือพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ทำงานกับเยาวชนมานานแล้วนะไม่ใช่ทำเพิ่งจะมีนิวเดมครับผมเราจะเคยได้ยินโครงการอะไรนะยังเดโมแครตอย่างเงี้ยฝึกงานเยาวชนประชาธิปัตย์เยาวชนประชาธิปัตย์คือเขาพยายามจะสร้างปีกเยาวชนขึ้นมาในพรรคซึ่งถ้าว่าตามหลักว่าตามกรณีศึกษาในต่างประเทศซึ่งก็หลายประเทศนี่ก็ทำแบบนี้นะพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันแล้วเนี่ยนะครับก็จะแบบมีถึงขั้นแบบไปตั้งเป็นชมรมในมหาวิทยาลัยก็มีสมมติเนี่ยยังเลเบอร์เงี้ยใครชอบแนวปีกซ้ายก็ไปเลยยังคอนเซอร์เวทีฟไปเลยทางนั้นนะพรรคประชาธิปัตย์ก็ทำเหมือนกันเป็นเยาวชนก็ฝึกงานยุวชนอะไรอย่างเงี้ยจบจนกระทั่งมาเป็นไอ้นิวเดมถามว่าทำมานานไหมทำมานานมีความพยายามทำจริงแต่คำถามต่อไปคือทำแล้วมันตอบโจทย์คนรุ่นใหม่หรือเปล่าเพราะคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้ด้วยโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วนะถ้าเราจะได้ยินคำว่า disruptive เนี่ยมันโลกมัน disruptive มี Facebook มี Twitter อะไรทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากคำถามคือแนวทางที่พรรคประชาธิปัตย์ทำงานมาเพื่อถ้าใช้คำว่า recruit พัฒนาคนบุคลากรรุ่นเยาว์เนี่ยให้ขึ้นไปเป็นผู้หลักผู้นำพรรคในอนาคตไอแนวทางที่ทำมาในตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้มันมาถูกทางหรือเปล่าเพราะเราต้องไม่ลืมว่าการเลือกตั้งรอบล่าสุดเนี่ยเราก็เห็นผู้สมัครหน้าใหม่อายุน้อยๆก็มีอยู่หลายคนคแล้วเราก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ต่อมาก็เหมือนกับก็ลาออกมาจากพรรคเพราะว่าเหมือนกับไม่รู้นะคือเขาเห็นว่ามันไม่ใช่แนวทางของเขาที่แบบไปทำตามแบบเดิมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเพราะแต่ละคนก็เป็นคนที่แบบเราก็เห็นว่ามีอย่างน้องไอติมอย่างเงี้ยเขาชัดเจนในแนวทางเขาว่าเขาต้องไปในแนวทางของเขาที่เขาเชื่อไม่ใช่แนวทางที่พรรคประชาธิปัตย์ดำเนินไปอย่างทุกวันนี้อันนี้แค่คนในพรรคเองยังคิดแบบเนี้ยผมไม่รู้ว่าในการที่คือการทำพรรคการเมืองมันคือการแสวงหาแนวร่วมอ่ะคือหาแฟนอ่ะหาแฟนมาเชียร์เราอ่ะคือขยายแนวร่วมออกไปเรื่อยๆถ้าแนวทางตอนนี้แนวทางที่กำลังเป็นที่น่าสนใจคือการดึงคนรุ่นใหม่เพราะคนรุ่นใหม่จะเป็นพลังสำคัญในอนาคตต่อไปในการเลือกตั้งอย่างเงี้ยคำถามคือมันไอแนวทางที่ไปขายเขาเนี่ยเขาวัยรุ่นเขาซื้อหรือเปล่านี่แหละครับผมก็ทีนี้นะครับเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยทีเนี้ยพอพูดถึงฐานเสียงแล้วเนี่ยในเมื่อก่อนอย่างเงี้ยสมมติว่าคนที่เคยอยู่พรรคแล้วแยกออกไปอย่างที่คุณกรณ์ย้ายออกไปอย่างเงี้ยมีแนวโน้มไหมครับที่แฟนคลับของคุณกรณ์เนี่ยจะฉีกออกจากประชาธิปัตย์ไปเลยแล้วเสียงฐานเสียงมันค่อยๆหายเพราะอย่างการเลือกตั้งในกทมครั้งล่าสุดเนี่ยครับจะเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์แพ้แบบราบคาบเลยในขณะที่คะแนนเสียงส่วนใหญ่ไปอยู่ที่พลังประชารัฐซะมากกว่าแล้วโอ้โหพรรคประชาธิปัตย์ยังไหวอยู่ไหมครับแต่เกิดฐานเสียงหายไปอย่างเงี้ยนี่แหละก็เป็นประเด็น
สำคัญนะเพราะในยกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่น้องเฟรมบอกในกรุงเทพคนทำไมเกิดอะไรขึ้นพรรคประชาธิปัตย์แพ้อย่างราบคาบทีนี้ถามว่าอย่างคุณกรอย่างคุณอัธวิทย์มีคะแนนส่วนตัวไหมผมก็เชื่อว่ามีต้องมีแฟนที่เชียร์เขานั่นแหละแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ว่าการเลือกตั้งมันไม่ใช่แค่ว่าเอาเฉพาะแฟนที่มีอยู่แล้วต้องหาแฟนมาเพิ่มเออแล้วถามว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับอย่างที่น้องเฟรมยกตัวอย่างว่าคนกรุงเทพกลับทิ้งประชาธิปัตย์แล้วไปเลือกพรรคพลังประชารัฐมากขึ้นนั่นมันหมายความว่าคือถ้าเรามองกันดีๆเนี่ยพรรคพลังประชารัฐกับพรรคประชาธิปัตย์แนวทางเขาส่วนหนึ่งอ่ะจะออกไปทางอนุรักษนิยมอยู่นะคนจำนวนหนึ่งนะครับก็อาจจะคิดว่าประชาธิปัตย์อาจจะแบบไม่แรงพอหรือเปล่าและคิดว่าแนวทางแบบพลังประชารัฐเนี่ยสามารถแรงตอบโจทย์เขาได้ดีกว่าคำถามคือถ้าเหมือนกับเราขายของในตลาดอ่ะถ้าสมมติตลาดในตลาดเนี่ยเราขายของคล้ายๆกันผมทำแบบนึงเฟรมทำแบบนึงครับผมสินค้าใกล้เคียงเลยสมมติทำน้ำหวานขายกันเนี่ยแต่น้ำหวานของผมเนี่ยทั้งหวานและเปรี้ยวแต่ของน้องเฟรมเนี่ยหวานแบบหวานยังไงก็หวานอย่างนั้นน่ะและในสภาวะที่ผู้บริโภคสามารถเลือกได้จะซื้อของอะไรคำถามคือคนที่ชอบแบบน้องเฟรมก็ต้องมีส่วนนึงแหละแต่คนที่อยากจะลองแบบเปรี้ยวๆใส่โซดาใส่อะไรก็ไม่รู้ก็มีเหมือนกันก็อยากมาลองแบบนี้เพราะมันกินแล้วมันแรงถึงใจมันก็มีไงเออเห็นไหมคำถามคือในเมื่อสินค้ามันใกล้เคียงกันแล้วต้องมาแข่งในตลาดเดียวกันเนี่ยคำถามคือมันแข่งกันยังไงจะทำยังไงได้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับกับการพูดถึงประชาธิปัตย์ในปัจจุบันที่เสียส.ส.ไปเริ่มเล็กเทียน้อยแล้วมีแนวโน้มว่าจะเสียมากกว่านี้อีกหรือเปล่าให้พังประชารัฐแล้วไหนจะพูดถึงเรื่องอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นที่กังวลว่าเออเขาจะไปได้อีกนานแค่ไหนและเขาสามารถดึงฐานเสียงเพิ่มได้หรือเปล่าเขาจะเสียฐานเสียงให้พังประชารัฐมากไปกว่านี้หรือเปล่าครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามน่าดูไปในอีกอนาคตนะครับครับผมก็น่าสนใจดีครับผมก็รายการ Democracy X Innovation ของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ